่ง Daily Expertมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันค่ะมานะคะพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองและเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็จะเป็นคิวของสาระปัญญานั่นเองค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักตัวยาสรรพคุณของยากลไกในการออกฤทธิ์รวมถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านเดินไปแล้วก็ไปซื้อยามารับประทานเองได้กันแบบค่อนข้างที่สบายเลยทีเดียวแต่ด้วยความเคยชินค่ะอาจจะซื้อยาตัวเดิมตัวที่เคยคุ้นว่าเราหายแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นโรคนั้นก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวยาตัวไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expertก็พอดีที่บ้านเลี้ยงแมวครับผมก็เลยติดเชื้อรามาจากแมวครับผมกินยาควบคู่กับการทายาไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะหายไวขึ้นไหมครับก็คือเวลาทายาไปแล้วแล้วก็รู้สึกคันนะครับผมอยากรู้ว่ามันแพ้ยาหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมกำลังรู้สึกว่ารำคาญเป็นเชื้อราที่ผิวหนังมีอาการคันไม่ว่าจะเป็นตามศีรษะตามเนื้อตัวจุดต่างๆในร่างกายหลายท่านบอกว่าอาการคันแค่นี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอันตรายอะไรมากมายก็เดินไปซื้อยาแล้วก็มาทารักษาบางคนทั้งทาทั้งกินด้วยพร้อมๆกันเพราะเชื่อว่าน่าจะทำให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นการใช้ยาแบบไหนล่ะคะถ้าเกิดว่าใช้แล้วหายก็ดีไปแต่บางคนใช้ยาปุ๊บหายแป๊บๆแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำๆแบบนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงยารักษาเชื้อราหรือที่ชื่อว่าคีโตโคนาโซนั่นเองนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต้องขอต้อนรับเภสัชกรหญิงทุรักษาทุระนะคะเภสัชกรหน่วยงานบริการเภสัชกรรมงานเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะยาคีโตโคนาโซซึ่งเราจะได้ยินชื่อนี้ในโฆษณาทางโทรทัศน์บ่อยๆอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่ายาคีโตโคนาโซคือยาอะไรคะยาคีโตโคนาโซนะคะจะเป็นยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อราค่ะนะคะตัวนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเอโซนะคะเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนาะแต่ในกลุ่มนี้ก็จะมียาหลายๆตัวเลยที่ใช้ในการรักษาเชื้อราแต่ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็จะเป็นคีโตโคนาโซตัวนี้อ๋อคีโตโคนาโซแล้วคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงคะตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อราได้ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถฆ่าเชื้อราได้ทั้งที่ติดเชื้อในร่างกายเราเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือการติดเชื้อบริเวณผิวหนังธรรมดาเช่นกลากเกลื่อนหรือติดเชื้อราในช่องคลอดนี้ค่ะนอกจากนี้ก็คือจะยังใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนาะอาจจะมีผู้ป่วยพวกนี้ก็จะมีภาวะที่สามารถติดเชื้อราได้ง่ายนะคะหรือผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนาะก็จะได้รับยาตัวนี้ในการรักษาหรือในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะใช่คือต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันการที่ได้รับยาฆ่าเชื้อจำเป็นในการป้องกันเช่นเดียวกันคือเป็นยาค่อนข้างที่จะครอบคลุมค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวคือจะได้เห็นได้ยินคีโตโคนาโซโฆษณาอย่างใส่ในแชมพูยาบาง ชนิดไว้สระผมรักษาการคันหนังศีรษะเชื้อราบนหนังศีรษะอันนี้ก็ได้เช่นกันเช่นกันกลากเกลื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะอ้าวละเริ่มแคบกันลงมาแล้วนะคะดังนั้นการออกฤทธิ์กลไกในการออกฤทธิ์เขาเป็นยังไงคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนเป็นจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวนึงที่ทำให้ไม่สามารถสร้างสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลของเชื้อราได้พอการยับยั้งการสร้างตรงนี้ปุ๊บสารสำคัญที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมันลดลงจะทำให้การทำงานของเยื่อหุ้มเซลของเชื้อราเนี่ยผิดปกติไปแล้วก็ค่อยทำให้ตัวเชื้อราเนี่ยค่อยๆตายลงในที่สุดใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ในท้องตลาดที่ขายกันอยู่เนี่ยค่ะยาคีโตโคนาโซเนี่ยค่ะเขามีกี่รูปแบบที่วางขายกันคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3รูปแบบนะคะจะเป็นแบบรูปแบบเม็ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาด200มิลลิกรัมเม็ดนี่ไว้กินเหรอคะใช่ค่ะรับประทานแบบที่2จะเป็นยาทาแบบครีมทาฆ่าเชื้อราบริเวณผิวหนังต่างๆแล้วก็รูปแบบที่3ก็จะเป็นแชมพูที่ใช้สำหรับสระผมนะคะรักษารังแคติดเชื้อราหนังศีรษะอะไรพวกนี้ค่ะนะคะมีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่ายาคีโตโคนาโซแบบครีมแบบนี้ที่ไว้ทาซื้อเนี่ยแหละนะคะสามารถจะรักษาผิวสิวแบบผดได้แบบสิวยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้สิวผดขึ้นเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าคะต้อง
คือเรื่องสิวนี่เป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายๆคนเนาะเรื่องสิวอันนี้สิวเกิดได้หลายสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากสภาพผิวของแต่ละคนภาวะฮอร์โมนหรืออาจจะเป็นการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ซึ่งสิวหดเนี่ยอันนี้ต้องดูก่อนว่ามันติดเชื้อจากสาเหตุไหนเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่ทราบว่ายาสิวที่เราเป็นเนี่ยคือจากสาเหตุอะไรและเรานำยาที่เราเคยใช้เป็นประจำเนี่ยมารักษามันอาจจะไม่หายเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่ไม่ตรงจุดเนาะสิวหดทีนี้อาจจะเป็นสิวที่เกิดจากเชื้อราเนาะซึ่งเชื้อราเนี่ยจะเป็นเชื้อที่อยู่บนใบหน้าของเราอยู่แล้ว ส่วนใหญ่สาเหตุก็คือจะเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่ามาลาเซียนะคะเชื้อตรงนี้พอมีการเจริญเติบโตผิดปกติแล้วก็มักจะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นรูขุมขนกว้างผิวมันหรือว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมร้อนชื้นเหมือนในบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพวกนี้ได้ในทางการแพทย์เขาจะเรียกเหมือนเป็นรูขุมขนอักเสบจากเชื้อราค่ะใช่เอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นคนผิวมันนะเป็นคนผิวแห้งมากรูขุมขนเล็กมากแต่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนชื้นใช่เอาละมาละตุบๆๆเต็มหน้าเลยต้องไปเคลียร์ออกเลยทีเดียวคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดจากเชื้อสิวเชื้อราเนี่ยการได้รับยาพวกยาทาฆ่าเชื้อรานี่ก็อาจจะเป็นเหมือนช้อยหนึ่งที่ถูกต้องในการรักษาแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาทาเองควรจะให้แพทย์ผิวหนังที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้พิจารณาก่อนว่าสิวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะที่อาจารย์พูดมาไม่ใช่ว่าฉันสกปรกนะมันร้อนมันร้อนมันขึ้นมันเหมือนแพ้มันอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันเห่อเต็มเลยนะคะแต่พออากาศเย็นมันก็ยุบลงมันก็หายไปน่าจะเป็นหลายปัจจัยด้วยกันนะคะดังนั้นจาก VTR ค่ะคำถามจากน้องผู้ชายบอกว่าเขาเลี้ยงแมวแล้วก็ไปซื้อยามารับประทานก็คือจะมีอาการเชื้อราด้วยดังนั้นเขาอยากจะหายไวๆก็เลยทั้งยาทาและยาทานในพร้อมๆกันเชื่อว่าจะทำให้หายเร็วมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าคะเวลาแพทย์เขาจะเลือกใช้ยาในการรักษานะคะจะดูจากลักษณะโรคก่อนถ้าเป็นโรคที่ติดในร่างกายหรือว่ามีติดเชื้อในภาวะแผลที่ลึกหรืออะไรพวกนี้ค่ะการใช้ยารับประทานเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะดีกว่าการใช้ยาทาอันนี้มาจากว่ายารับประทานเนี่ยจะสามารถกระจายเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อบนผิวหนังที่ไม่ได้ลึกธรรมดาค่ะการใช้ยาครีมก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้วใช่ไหมการที่อาจจะเจอได้บ้างที่เอายารับประทานแล้วก็ทาเอายาทามาทาด้วยพร้อมกันเนี่ยการที่ใช้ยาทั้งคู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นการเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าแต่ว่าไม่ได้ลดระยะเวลาในการรักษาก็คือคอสในการรักษาก็คือจะทาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ากรณีว่าแต่ละโรคจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะในกรณีที่น้องเขาแบบว่าทั้งกินด้วยแล้วก็ทาด้วยสอบถามนิดนึงค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์หรือว่าทางไปหาเภสัชกรหลายๆท่านต้องกินยาให้หมดโดสนะหรือว่าอย่างยากรณีรักษาเชื้อเรื้อราแบบนี้ต้องกินให้หมดโดสไหมคะหรือว่าอาการทุเลาแล้วก็หยุดได้เลยควรจะติดต่อกันตามที่แพทย์สั่งเลยการที่หยุดโดยที่เราคิดว่าตัวเนี้ยเราหายแล้วเราไม่กินแล้วบางทีการที่เรารับประทานยาไปมันจะยังฆ่าเชื้อราได้ไม่หมดใช่มันอาจจะรู้สึกทุเรารู้สึกความรู้สึกของเราแต่จริงๆภายในมันยังมีเชื้ออยู่อ๋อไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหยุดไปมันก็กลับมาอีกเป็นซ้ำอีกเป็นซ้ำได้อีกอ๋อนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคร่งครัดตามคำสั่งของแพทย์และก็เภสัชกรนั่นเองในกรณีทุกตัวยาเลยนะอย่าดื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดื้อยานะคะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคำถามคือน้องเนี่ยเขากรณียาทาเขารู้สึกว่ายิ่งทาแล้วมันยิ่งคันบริเวณที่เขาทาเอ๊ะสรุปแล้วเขาแพ้ตัวยาตัวนี้หรือเปล่าคะต้องถามก่อนว่าครีมที่น้องเขาทาเป็นครีมอะไรเนาะถ้าเกิดเป็นครีมที่ใช้เหมือนทาผิวทั่วไปนะคะแล้วก็มาทาใน 2-3 ครั้งเนี่ยอาจจะมีผื่นขึ้นอะไรเงี้ยให้สงสัยไว้ก่อนอาจจะมีการแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในครีมเหล่านั้นแต่หากเป็นเหมือนแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาล้างจานและเอายาครีมทาฆ่าเชื้อรามาทาคือมันไม่ตรงสาเหตุในการรักษาเนาะการที่ยิ่งทาไปมันก็จะยิ่งคันเหมือนเดิมก็คือไม่หายนะคะหรือเป็นมีเชื้อราเป็นผื่นจากเชื้อราแต่เอายาทาแก้คันอย่างอื่นมาทามันก็ไม่หายเช่นกันโอ้ตรงนั้นต้องดูว่าจากสาเหตุจากอะไรด้วย ช่วงที่คุณซื้อยาทาเชื้อรามาทาคุณอาจจะไปเปลี่ยนโลชั่นทาตัวก็ได้อาจจะแพ้ในสารตรงนั้นอาจจะไปทำล้างจานไปโดนสัมผัสกับพวกสารต่างๆอีกมากมายต้องดูที่สาเหตุด้วยเช่นกันถูกต้องไหมคะข้อควรระวังมีไหมคะสำหรับการใช้ยาคีโตโคโนโซลแบบนี้คะ
มีค่ะตัวยาคีโตโคนาโซลเนี่ยมีข้อควรระวังหลายประการเลยประการแรกก็คือตัวเนี้ยควรจะระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางตับนะคะหรือมีภาวะตับอักเสบค่ะเพราะว่ายาตัวเนี้ยมีเป็นเหมือนปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้มากยิ่งขึ้น2ก็คือในผู้หญิงตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์นะคะยาตัวเนี้ยจะไม่แนะนําให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ใช่เพราะว่ามีการศึกษาวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ทดลองค่ะพบว่าในตัวอ่อนเนี่ยพอได้รับยาตัวเนี้ยค่ะก็คือทําให้เกิดทารกวิรูปหรือทารกพิการไปในสัตว์ทดลองนะคะแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยหลักฐานอาจจะมีน้อยหรือยังไม่มีหากเกิดแพทย์เนี่ยจำเป็นที่จะใช้ยาตัวนี้จริงๆก็คือต้องพิจารณาข้อดีกับข้อเสียในการใช้ยานี้แต่ว่าสำหรับยาตัวนี้ในหญิงตั้งครรภ์ถ้าเป็นในรูปแบบทาสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ายาทาเนี่ยจะไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันแค่ภายนิดหน่อยแค่นิดเดียวนะคะใช่ค่ะอ๋อถ้าทาได้แต่ถ้าเป็นรูปแบบทาก็คือต้องปรึกษาแพทย์นะคะจะเป็นแบบครีมหรือแบบแชมพูสระผมได้ใช่ค่ะได้โอเคแล้วค่ะดังนั้นเอาง่ายๆเลยนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรปกติจะใช้อะไรแล้วต้องปรึกษาแพทย์เสมอเลยทีเดียวนะคะหญิงให้นมบุตรก็ไม่ควรใช่เพราะว่ายาสามารถขับผ่านน้ำนมได้อาจจะทำให้ทารกได้รับยาตัวนี้เข้าไปถึงแม้ว่าน้องคลอดออกมาแล้วคุณแม่ก็คิดว่าโอ้ทานแล้วมันจะง่ายจะหายเร็วมันก็ผ่านทางน้ำนมเหมือนกันได้เช่นกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำให้น้องเขาเป็นอะไรบ้างนะคะอ่ะอันตรายแล้วกันนะคะสำหรับข้อควรระวังจำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นพวกภาวะตับอักเสบเกี่ยวกับโรคตับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรนั่นเองนะคะแล้วคีโตโคนาโซลแบบครีมนี้ใช้ร่วมกับพวกมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะคือเราสามารถทาครีมฆ่าเชื้อราไปก่อนอีกสักพักนึงค่อยทาครีมบำรุงผิวแต่อาจจะเลี่ยงนิดนึงบริเวณที่เราเป็นนิดนึงอ๋อถ้าเป็นปุ๊บบางคนเคยชินไงอาบน้ำเสร็จทาโลชั่นตัวก่อนเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดอาบน้ำเสร็จกรณีที่เรามีอาการคันทาครีมตอนนั้นก่อนควรจะทาครีมฆ่าเชื้อราก่อนแล้วก็ให้มันซึมนิดนึงแป๊บนึงแล้วก็พักผิวแล้วก็มาทาโลชั่นตามที่ตัวเองชอบใช่ค่ะเท่านั้นเองนะคะโอ้เนี่ยบางคนนี่ก็ลืมเหมือนกันนะอย่างดิฉันก็ลืมเพราะว่าเคยชินออกจากห้องน้ำปุ๊บทาครีมเลยแล้วเราก็อ้าวเราคันนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เออนะเราก็เลยดังนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่ทาที่ดีเลยทีเดียววิธีการใช้ยาค่ะคีโตโคนาโซลดูแล้วมันเป็นแค่ยาเรื่องของการบรรเทาอาการเชื้อราอาการคันดูมันก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่พออาจารย์พูดมาผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะพอสมควรวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องเป็นยังไงคะตัวนี้เนื่องจากยาเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างกว้างนะคะก็เดี๋ยวทีนี้จะยกตัวอย่างมาสัก4โรคนะคะใน3โรคแรกจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะก็คือจะเป็นพวกกลากเกลื้อนโรคติดเชื้อแคนิดานะคะอย่างกลากเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นวงขาวๆนะคะขอบเขตชัดเจนเนาะจะมีลักษณะเด่นก็คือมีอาการคันจะพบได้ในบริเวณผิวหนังเนาะหลังหน้าหรือว่ารวมลำตัวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกลื่อนเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่เกลื่อนเนี่ยจะเป็นวงเรียบๆนะคะอาจจะเป็นสีขาวสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้แต่ลักษณะของเกลื่อนเนี่ยจะไม่คันเกลื่อนไม่คันแต่แค่เป็นวงด่างๆใช่ค่ะทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือมักจะพบในนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ทำงานกลางแดดหรือว่าผู้ที่ไม่ค่อยอาบน้ำในพวกนี้ค่ะจะพบได้บ่อยคือต้องสกปรกจริงๆนะคะ แต่นักกีฬายกเว้นนะเพราะว่าเขาจะเป็นมันต้องมีเหงื่ออยู่แล้วแต่ว่า ถ้าเกิดแบบบางคนก็นั่งแล้วก็พักผ่อนก่อนแล้วก็หมักหมมไปเรื่อยๆใช่ถ้าเกิดอาบก็ไล่เสร็จแล้วก็มาอาบน้ำก็คืออาจจะลดความเสี่ยงในการ เกิดได้เช่นกันส่วนการติดเชื้อแคนิดาค่ะก็จะเป็นมักจะพบในบริเวณที่อับชื้นเนาะตรงข้อพับเช่นขาหนีบตรงรักแร้หรือตรงข้อพับต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นผื่นแฉะสีแดงๆอะค่ะแล้วก็มีอาการคันซึ่งอาการคันพวกนี้สามารถลามได้แล้วก็สามารถพบได้ในช่องปากได้ด้วยเช่นกันเป็นเหมือนฝ้าขาวอะค่ะบริเวณลิ้นแต่ว่าช่องปากเรามันก็ชุ่มชื้นด้วยน้ำลายอยู่แล้วมันจะพบในผู้ป่วยที่เหมือนเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอะค่ะอ๋อใช่จะเจอพวกนี้ได้บ่อยก็ในการรับประทานเนี่ยคือจะแนะนำให้ใช้ตัวยาคีโตโคนาโซลถ้าเกิดแพทย์เขาเลือกใช้เนาะคีโตโคนาโซลจะกิน200มิลลิกรัมเม็ดนึงนะคะวันละ1ครั้งหลังอาหารหรือพร้อมอาหารทันทีนะคะตัวนี้จะกินติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์แล้วแต่โรคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาครีมสำหรับทาภายนอกนะคะก็จะทาบริเวณที่เป็นเนี่ยเช้ากับเย็นนะคะติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์เช่นกันหรือว่าจะทาจนกว่าจะหาย
นะคะแล้วก็อาจจะทาต่ออีกสัก 1-2 สัปดาห์เพื่อใช้ในการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำได้นะคะอย่างกระอย่างอาการคันเนี่ยเรารู้เราทาแต่อย่างเกลือนอาจารย์บอกว่าเป็นวงที่ขาว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 แต่ว่าไม่คันใช่ไม่คันคนก็รู้สึกว่าไม่ต้องทาเพราะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตแต่แค่มันเป็นวงเฉยๆด่างดังนั้นก็ต้องระวังไว้ว่าเป็นวงแบบคันหรือไม่คันเป็นกลากหรือว่าเป็นเกลื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคำแนะนำในเรื่องของการทานยาจะต้องทานหลังอาหารเหมือนยาทั่วไปไหมคะจะต้องเว้นระยะยังไงคะอาจารย์คะอ๋อยาตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นยาที่สามารถดูดซึมได้ดีในสภาวะกรดฉะนั้นเราจะแนะนำให้กินพร้อมอาหารทันทีหรือว่าหลังอาหารทันทีเลยก็ได้เพราะว่าภาวะที่เรากินหลังจากกินอาหารนะคะจะมีภาวะที่หลั่งกรดออกมาค่อนข้างเยอะเนาะพอเราทานยาลงไปเนี่ยยาจะแตกตัวได้ดีแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีฉะนั้นในคนไข้ที่ต้องทานยาลดกรดอาจจะต้องห่างจากยาตัวเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อลดอันนี้ในกรณีเป็นยากินถ้ายาทานนี่คือเช้าเย็นปกติหลังจากที่ทำความสะอาดร่างกายเสร็จใช่ค่ะนะคะแล้วกรณีเป็นแชมพูสระผมล่ะคะแชมพูสระผมนะคะอย่างที่เป็นรังแคหรือว่าคันจากหนังศีรษะสัปดาห์ละกี่ครั้งถ้าเกิดว่ามีอาการพวกนี้ก็คือสระ2ครั้งต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่ทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกวันนะ2ครั้งต่อสัปดาห์ทิ้งไว้5นาทีเนาะสระผมทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกเนาะ2ครั้งต่อสัปดาห์เสร็จแล้วก็ติดต่อกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์โอ้ในกรณีที่เป็นนั่นเองนะคะประมาณเดือนอะไรเงี้ยบางคนที่สระผมทุกวันเลยทีเดียวนะจะได้หายว่าอันนี้หนังศีรษะแห้งไปใหญ่เลยนะคะก็อาจจะระหว่างพักเนี่ยคุณอาจจะใช้แชมพูที่คุณชอบหรือว่าเป็นแชมพูเด็กก็ได้เพื่อความเบาบางนะอันนี้แนะนำนิดนึงแล้วกันนะคะอาการผลข้างเคียงล่ะคะสำหรับการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาแบบรูปแบบรับประทานรูปแบบครีมหรือว่ารูปแบบแชมพูมีอาการข้างเคียงไหมคะอาการข้างเคียงพบที่พบแล้วก็ควรจะแจ้งแพทย์เลยก็คือภาวะตับอักเสบเนาะอาการแสดงที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้ง่ายเลยคืออาการคลื่นไส้อาเจียนเนาะเบื่ออาหารตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะแล้วมีสีเข้มมากกว่าเดิมสีเข้มมากๆอะค่ะอันนี้อาจจะเป็นอาการแสดงที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะตับอักเสบอันนี้ให้รีบแจ้งแพทย์หมายถึงว่ากรณีที่ก่อนใช้ยาหรือหลังใช้ยาหรือว่าอาการที่เราเป็นหลังใช้ยาหลังใช้ยาอ๋อใช่ค่ะนะคะถ้าตัวเหลืองตัวเหลืองสีเหลืองปัสสาวะมีสีเข้มอ๋อสีเข้มสีเข้มค่ะหลังจากใช้ยาแล้วถ้ามีแบบนี้ใช่แสดงว่าคุณจะมีภาวะตับอักเสบก่อนมานานๆแล้วคุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะหรือยังไงคะก็เป็นไปได้แต่ว่าก็คือควรจะมาพบแพทย์เพื่อให้พิจารณาอีกทีนึงจากสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นทุกคนไหมคะอาการแบบนี้ไม่ทุกคนค่ะค่ะไม่บ่อยแต่ว่าก็ถ้าเกิดมีอาการอันนี้เป็นเหมือนอาการที่รุนแรงก็ควรจะรีบแจ้งแพทย์แล้วถ้าเกิดไม่รุนแรงมีไหมคะมีค่ะอาการที่ไม่รุนแรงที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้พบบ่อยมากนะคะอาจจะเป็นเหมือนพวกรู้สึกไม่สบายในท้องนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการง่วงนอนไม่หลับมึนงงวิงเวียนอันนี้อาจจะพบได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นอาการเหล่านี้น่าจะมาจากการเป็นยารูปแบบรับประทานใช่ค่ะนี่จะเป็นรูปแบบรับประทานจะมีอาการเหล่านี้ถ้าทานี่คือคงไม่ได้มีอะไรมากทาก็อาจจะในเรื่องรูปแบบทาหรือว่ารูปแบบแชมพูเนี่ยอาจจะมีพวกระคายเคืองบริเวณที่ทาหรือว่าอาจจะมีอาการคันบ้างแทนที่เราจะเอาเราคันอยู่แล้วเราเอายาเพื่อรักษาอาการคันแต่ทาไปแล้วคันยิ่งไปใหญ่คุณน่าจะแพ้แล้วล่ะค่ะแต่อาจจะไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นใช่ค่ะคือฟังแล้วตอนแรกๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคีโตเคโซเราก็เห็นโฆษณาตามโทรทัศน์ทีวีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็มองว่าไปซื้อแล้วก็มาทาก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของการรับประทานอันนี้ต้องซีเรียสแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าอยากจะติดตามชมรายการของเราเนี่ยในเรื่องของพวกการใช้ยาต่างๆคุณผู้ชมต่างๆและคุณจะได้ไปซื้อยาใช้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรกที่คุณแบบไม่รู้ว่าสาเหตุว่าคุณคืออะไรควรที่จะไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะให้คำแนะนำค่ะอย่าไปปักมุ่งเป้าแล้วก็ไปซื้อมาทาเองแล้วเข้าใจว่าขอยาแก้คันแต่เราไม่รู้ว่าคันแบบไหนคันด้วยสาเหตุอะไรคันจากเชื้อราหรือคันแบบด้วยจากสารเคมีสารพิษอันนี้เราต้องบอกให้ละเอียดนะคะจะได้เรียกได้ว่าเกาให้ถูกที่นั่นเองที่คันเอาง่ายๆเลยหรือว่าใช้ยาได้อย่างถูกจุดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรู้จักตัวยาตัวไหนมากยิ่งขึ้นที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วอันตรายหรือไม่ทุก
วันพฤหัสบดีเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้เราก็จะหยิบยกตัวยาเนี่ยแหละค่ะมาพูดคุยแล้วก็มาแตกประเด็นให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเภสัชกรหญิงทุรักษาทุระค่ะเภสัชกรหน่วยบริการเภสัชกรรมงานเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์และก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ